เห็นมีขอมาเราก็จัดให้และในคลิปนี้เราก็จะมาเล่าประวัติศาสตร์ของแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ค่ายส้มจากออสเตรียซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเพราะถึงจะทำตลาดได้น่าผิดหวังในประเทศไทยแต่กลับเป็นแบรนด์ที่มีศักยภาพสูงจนสามารถก่อตั้งทีมแข่งขันต่างๆมากมายและการันตีด้วยแชมป์โลกหลายต่อหลายรายการคลิปนี้เราจะพาไปพบกับ KTM กันครับจุดเริ่มต้นของ KTM ต้องหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปยาวก่อนครับเมื่อนายโจฮันทรุงเกนโพสวิศวกรชาวออสเตรียในที่นี้เราจะขอเรียกเขาย่อๆว่าฮันส์นะครับเขาเปิดโรงกลึงและอู่ซ่อมรถในเมืองมาร์ติโคเฟนในปี1934ก่อนที่ต่อมาในปี1937ก็ขยายธุรกิจออกมาเป็นดีลเลอร์ขายรถมอเตอร์ไซค์ DKWและรถยนต์ Opel ภายใต้ชื่อบริษัทว่า Kraft Fahrzeuge Funkenpost Martikofen แต่ก็ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นักจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2มาถึงธุรกิจของ Hans ก็ต้องยกให้ Elisabeth Funkenpost ผู้ซึ่งเป็นภรรยารับผิดชอบดูแลในเรื่องของงานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลหลังสิ้นสุดสงครามในปี1945ธุรกิจอู่ซ่อมรถและมอเตอร์ไซค์ก็เข้าสู่จุดที่เรียกได้ว่าดิ่งลงเหวเลยครับทำให้นายฮันส์ต้องคิดหาอะไรใหม่ๆมาประคับประคองให้อยู่รอดต่อไปได้จนเกิดไอเดียในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองขึ้นมานั่นก็คือ R100 นั่นเองครับโดยมีการผลิตต้นแบบในปี1951ด้วยชิ้นส่วนที่ทำเองทั้งหมดยกเว้นเพียงเครื่องยนต์ขนาด 98cc ยี่ห้อ Rotex ที่ผลิตโดยบริษัท Fischl & Sarge และเข้าสู่สายการผลิตจริงในปี1953ด้วยจำนวนพนักงานเพียง20คนเท่านั้นและยังมีอัตราการผลิตเพียง3คันต่อวันอีกด้วยในปีเดียวกันนี้ก็มีบุคคลสำคัญอีกคนนึงครับเข้ามามีบทบาทนั่นก็คือนายเอิร์นสต์ คอนไรฟ์มาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทและจดทะเบียนในชื่อ คอนไรฟ์ แอนด์ ทรุงเกนโพสต์ มาร์ติโคเฟนหรือที่ในเวลาต่อมาก็จะกลายมาเป็นชื่อ KTM ในปัจจุบันนั่นเองครับในปี1954 KTM ก็เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในชื่อ R125 Tourist พร้อมเข้าแข่งขันในรายการ Austrian National Championship Class 125cc ในปี1955ก็ออกรุ่น Minor Change ภายใต้ชื่อ R125 Grand Tourist และเปิดตัวรถสกูตเตอร์รุ่นใหม่ขึ้นมาในชื่อ Mirabelle ในปี1956 KTM สร้างผลงานอีกครั้งด้วยการส่ง Egon Donover คว้าเหรียญทองในรายการแข่งขัน Off-Road International 6-Day Trial ในปี1957KTM เริ่มพัฒนารถสปอร์ตไบค์เป็นครั้งแรกด้วยรุ่น Trophy 125และเปิดตัวรถมอเพดรุ่นแรกอย่างเมกกี้และในช่วงปี1960เป็นต้นมาก็เปิดตัวรถ Pony One พร้อมข่าวที่น่าเศร้าครับเพราะเอิร์นสต์ คอนไรฟ์ก็ได้จากโลกนี้ไปก่อนที่ต่อมาในปี1962ฮันส์ ทรุงเกนโพสต์ก็จากโลกนี้ไปอีกคนครับด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันส่งผลให้ลูกชายของเขาอย่างเอริก ทรุงเกนโพสต์เข้ามารับช่วงต่อธุรกิจต่อจากผู้เป็นพ่อในปี1963รถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กรุ่น Comet ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกและทำยอดขายไปได้ 10,000 คันในปี1966ในปี1973 KTM ก็เปิดตัวรถมอเตอร์คอร์สและ Enduro ขนาด 250cc ถัดมาในปี1978ก็ได้มีการเปิดสาขาในสหรัฐอเมริกาที่เมืองลอเรนรัฐโอไฮโอในชื่อว่า KTM North Americaในปี1980บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น KTM Motor Fahrzeugbauในปีต่อมา KTM ก็มีพนักงานเพิ่มมากขึ้นทั้งหมด700คนและมีรายได้ประมาณ 54.5 ล้านยูโรซึ่งถือหุ้นบริษัทอยู่ถึง 76% ต่อมาในปี1981 KTM ก็เปิดตัวรถมอเตอร์คอร์สขนาด 125cc รุ่นแรกที่ระบายความร้อนด้วยน้ำวิกฤตครั้งใหญ่ของ KTM เกิดขึ้นในปี1988เมื่อธุรกิจขายรถสกูตเตอร์และรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กดรอปลงอย่างรวดเร็วจึงทำให้ต้องหยุดชะงักการตลาดส่วนนี้ไปวิบากกรรมยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะต่อมาในปี1989เอริก ทรุงเกนโพสต์ก็จากโลกนี้ไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้กองทุน GIT Trust Holding เข้าเทคโอเวอร์ไป 51% ซึ่งกองทุนนี้บริหารโดยนักการเมืองที่ชื่อว่าโจเซฟทาวส์แต่ไม่นานนักก็ทำให้เป็นหนี้มหาศาลจากการที่ขาดทุนยับส่งผลให้บริษัท KTM ถูกทางแบงก์ยึดไปอีกครับ2ปีต่อมาในปี1991 KTM ก็ได้แยกธุรกิจของตัวเองออกมาเป็น4บริษัทย่อยภายใต้การคุมบังเหียนของ KTM Motorola Holding ที่ก่อตั้งโดยสตีฟานบีเลอร์ได้แก่ KTM Sport Motorcycle ทำหน้าที่ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ KTM Farad ทำหน้าที่ผลิตจักรยาน KTM Cooler ทำหน้าที่ผลิตหม้อน้ำรถยนต์และ KTM Werkzeugbau ทำหน้าที่ผลิตเครื่องมือช่างก่อนที่ต่อมาในปี1992KTM Sport Motorcycle และ Werkzeugbau ก็ถูกยุบรวมกันเพื่อขยายกำลังการผลิตและอำนวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนาและที่สำคัญที่สุดครับผลักดันวงการมอเตอร์สปอร์ตให้เติบโตขึ้นไปอีกครับในปี1994
KTM ให้กำเนิดรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ทุกคนจะต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ Duke นั่นเองครับถัดมาในปี1995 KTM เข้าซื้อแบรนด์รถ Enduro สัญชาติสวีเดน Husaberg และแบรนด์ผลิตโชคอัพสัญชาติเนเธอร์แลนด์ WP Suspension หรือ White Power Suspension นั่นเองครับและในปี1996 KTM ก็ได้ปรับเปลี่ยนดีไซน์ของรถมอเตอร์คอสให้สีของตัวถังเป็นสีส้มจนกลายมาเป็นสีประจำของแบรนด์มาจนถึงทุกวันนี้และในปี1997 KTM ก็ได้เปิดตัวรถ Super Moto และ Avenger ในปี2007แบรนด์รถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอินเดียบาจาดก็เข้าซื้อหุ้นของ KTM ไป 14.5% พร้อมกับการเปิดตัวรถสปอร์ต Crossbow ซึ่งก็เซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยครับที่ KTM มาจับรถยนต์4ล้อจนในปี2013 KTM ก็เข้าซื้อแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์สัญชาติสวีเดนอีกเจ้าคือ Husqvarna ซึ่งเดิมทีเป็นของ BMW Motorrad มาก่อนและยังเอา Husaberg ที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ควบรวมกับ Husqvarna อีกด้วยครับและในปี2019 KTM ก็เข้าซื้อแบรนด์รถวิบากสัญชาติสเปนที่ยักษ์ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของยุโรปอย่าง GasGas อีกด้วยครับนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อทีม Red Bull GasGas Tech 3ซึ่งเป็นทีมรองของ KTM นี่เองครับและในเดือนพฤศจิกายนปี2022 KTM ก็เข้าซื้อหุ้นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอิตาลี MV Agusta ด้วยจำนวน 25.1% อีกด้วยครับในส่วนของมอเตอร์สปอร์ตอย่างที่เรารู้กันครับว่า KTM เนี่ยมีทีมสำหรับแข่งขัน MotoGP อยู่2ทีมรุ่น Moto2 อีก1ทีมและ Moto3 อีก5ทีมแต่อย่างที่เล่าไปครับจุดเริ่มต้นของ KTM เนี่ยไม่ได้มาจากการแข่งขันทางเรียบมาตั้งแต่แรกแต่เป็นการแข่งขันรถวิบากซึ่งมีทั้ง Motocross World Championship ที่คว้าแชมป์มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันมามากกว่า260เรสตั้งแต่ปี1974 World Enduro Championship ที่คว้าแชมป์ลากแทบทุกรุ่นมายาวนานตั้งแต่ปี1990 AMA Supercross Championship ที่คว้าแชมป์ทุกรุ่นรวมทั้งหมด8ครั้งหรือที่พีคสุดๆครับ Dakar Rally ที่ทีมโรงงานมาแข่งขันด้วยตัวเองแถมยังคว้าแชมป์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2001ถึง2019และปี2023รวมทั้งหมด19ครั้งด้วยจำนวนสเตจที่คว้าแชมป์มาได้ทั้งหมด235สเตจและนี่คือประวัติศาสตร์เรื่องราวของ KTM ปีศาจสีส้มที่ครองใจชาว2ล้อมามากมายก่อนจบคลิปนี้บอกให้เรารู้หน่อยครับว่าคุณชอบรถ KTM รุ่นไหนมากที่สุดผิดพลาดตรงไหนหรือเพิ่มเติมอะไรคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ